ัทเย็บเสื้อผ้าสตรีตำบลหินตกนะคะนำผ้าปาเต๊ะที่พิมพ์ลายแบบนี้ค่ะมาก่อให้เกิดรายได้เพิ่มนะคะโดยการนำลูกปัดค่ะมาปักเย็บตามลวดลายค่ะเพื่อให้มีลวดลายที่โดดเด่นมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ทำให้มีลูกค้าค่ะสนใจเข้ามาสั่งซื้อกันอย่างต่อเนื่องจนผลิตสินค้าไม่ทันกับความต้องการของตลาดค่ะการสร้างสรรค์ลายผ้าปาเต๊ะให้มีความโดดเด่นเป็นที่สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นด้วยการปักลูกปัดและคริสตัลหลากสีเป็นผลงานของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สะท้อนถึงทักษะฝีมือการปักลูกปัดทีละเม็ดด้วยมืออย่างประณีตจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะคือผ้าปาเต๊ะเป็นท้องถิ่นของภาคใต้สวมใส่อยู่แล้วแล้วก็เราจะทำยังไงให้เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มของเราก็เลยเราก็นำผ้าปาเต๊ะมาเสริมในการปักในการปักในการเพ้นซึ่งจะทำให้ไม่เรียนแบบใครต่างจากผ้าปาเต๊ะที่มีอยู่ตามท้องตลาดเราก็เลยเอามาปักมาเพ้นเพื่อที่จะเสริมให้สินค้าของเราโดดเด่นขึ้นและเราก็ทำกันมาแล้วก็ตอนนี้คือลูกค้าก็ตอบรับสมาชิกกลุ่มเราก็มีรายได้เพิ่มค่ะสะดึงเข็มและได้เป็นอุปกรณ์หลักที่นำมาใช้ปักผ้าปาเต๊ะโดยนำสะดึงมาขึงผ้าตามลวดลายก่อนปักจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนและเลือกสีลูกปัดหรือคริสตัลปักลงบนผืนผ้าปาเต๊ะตามความคิดสร้างสรรค์หรือเลือกลวดลายจากสีของลูกปัดเพื่อสร้างความแตกต่างไม่เหมือนใครซึ่งขึ้นอยู่กับความชำนาญและประสบการณ์ของแต่ละคนด้วยค่ะทางกลุ่มเราก็คือการเลือกที่ว่าจะเลือกลูกปัดให้เข้ากับผ้าอย่างนี้นะคะทางกลุ่มก็จะมีพิเศษด้วยการที่ว่าเราจะปักกับคริสตัลซึ่งคริสตัลของเราอ่ะจะมีการสั่งซื้อมาจาก3จังหวัดนะคะแล้วก็เอามาอันนี้คือของเราจะซักแล้วจะไม่ลอกจะไม่หลุดซึ่งลูกค้าที่ได้สินค้าของเราไปแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าสินค้าของเราลูกปัดของเราจะเป็นลูกปัดที่มีคุณภาพค่ะค่ะการที่นำลูกปัดมาปักกับผ้าเนี่ยค่ะเราจะต้องเลือกสีสันด้วยไหมคะค่ะการที่เราจะเลือกลูกปัดขั้นแรกเลยคือเรามีผ้าปาเต๊ะมา1ชิ้นเราก็ต้องมาเลือกลูกปัดก่อนว่าเราจะปักแล้วลายของเรานี่จะบาลานซ์กันไหมจะสีมันจะไม่ต่างไปจากเนื้อผ้าของเรามันจะทำให้ผ้าของเราโดดเด่นขึ้นแต่ไม่ทำให้สีดูดเกินไปเพราะว่ามันจะต่างกับผ้าผืนเดิมค่ะพื้นของผ้าเดิมอะค่ะมีเทคนิคไหมคะเวลาที่เราปักอะไรเงี้ยค่ะเทคนิคในการปักของเราก็คือใช้ได้2เส้นค่ะใช้ได้2เส้นแล้วก็เราจะปักใน1เมล็ดถ้าเป็นคริสตัลเราจะใช้ร้อย2ครั้งร้อยได้2ครั้งเพื่อการคงทนนะคะกว่าจะได้ผ้าปาเต๊ะมาแต่ละผืนใช้เวลาผลิตไม่ต่ำกว่า 1-2 สัปดาห์เพราะจะต้องอาศัยทั้งความชำนาญใช้สมาธิและความสัมพันธ์ระหว่างมือและตาไปพร้อมๆกันรวมถึงความยากของลวดลายที่พิมพ์ซึ่งลวดลายส่วนใหญ่จะเรียนแบบจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นนกยูงผีเสื้อและดอกไม้ค่ะผ้าของเราที่เสร็จแล้วที่ลูกค้าไปแล้วเราก็จะมีการแนะนำว่าของเราซักมือค่ะต้องซักมือแล้วก็วิธีการรีดก็คือใช้ผ้าขนหนูแล้วก็รองแล้วก็รีดข้างหลังค่ะก่อนที่เราปักเสร็จหลังจากที่เราปักเสร็จแล้วจะมีการอัดกาวซึ่งอัดกาวนี้เราจะไม่เห็นเส้นได้เลยค่ะจะไม่เห็นเส้นได้ซึ่งทำให้ผ้าของเรามันแน่นนะคะพอปักเสร็จแล้วมันจะแน่นกว่าเดิมค่ะซึ่งเราจะมีการอัดกาวหลังจากที่เราปักเสร็จด้วยกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรียังเปิดให้เยาวชนในหมู่บ้านเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มโดยเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชนที่สนใจใช้เวลาว่างจากการเรียนมาปักลูกปัดลงบนผืนผ้าปาเต๊ะเพื่อหารายได้เสริมพร้อมเพิ่มทักษะให้สามารถนำกลับไปประกอบเป็นอาชีพของตัวเองได้ค่ะพอดีเป็นคนชอบเล่นลายสีชอบเล่นสีในการปักผ้าจากที่ว่าราคาไม่มีราคาต่ำแต่พอได้ปักขึ้นมาแล้วได้เล่นลวดลายก็จะทำให้มีราคาสูงขึ้นก็มีบ้างค่ะแล้วก็จะมาศึกษาต่อว่าจะแก้ปัญหายังไงในการที่ว่าจะปัก
ลายนี้ให้สามารถทำได้ค่ะการเลือกสีในการเลือกสีลูกปัดในการปักลงไปบนผ้ามีความจำเป็นไหมคะเรามีเทคนิคในการเลือกสียังไงบ้างถ้ามีดอกสีม่วงก็ต้องใส่สีให้มันตัดกันค่ะถ้าใส่สีให้มันกลมกลืนกันมันจะไม่สวยค่ะแล้วก็จะไม่โดดเด่นด้วยการนำผ้าปาเต้พิมพ์ลายทั่วไปมาก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้วยการปักลูกปัดจากผืนผ้าที่มีราคาหลักร้อยสามารถเพิ่มเป็นหลักพันบาททำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมและสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้ทางกลุ่มยังทำผ้ามัดย้อมสีจากธรรมชาติโดยเลือกใช้เปลือกไม้และใบไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นมาสร้างรายได้และต่อยอดด้วยการนำใบกระท่อมมาสกัดเป็นสีย้อมผ้าจากธรรมชาติค่ะข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่ามันเป็นถ้าเราย้อมได้ก็คือเป็นเจ้าแรกนะครับในการย้อมใบกระท่อมนะครับและช่วงนี้ก็กำลังมาแรงนะครับและข้อที่สองในตัวใบกระท่อมเนี่ยมันจะมีสารเทนนินนะครับเทนนินก็คือสารที่ทำให้ติดสีได้ดีขึ้นติดสีง่ายนะครับในการย้อมเนี่ยมันจะติดสีง่ายนะครับถือเราใบกระท่อมไปใช้ในโซนสีเหลืองเนี่ยในโซนสีเหลืองเนี่ยเอาใบกระท่อมไปช่วยพืชตัวอื่นเนี่ยในเรื่องสีธรรมชาติเนี่ยมันจะทำให้สีติดเข้มแล้วก็คงทนนะครับในคงทนต่อการซักแล้วก็ต่อการขัดถูนะครับมันคือมีความคงทนต่อคงทนต่อสีดีมากเลยครับใบกระท่อมใบกระท่อมสามารถใช้ได้ทุกสายพันธุ์ไหมคะหรือว่าบางเลือกใช้สายพันธุ์อะไรบ้างคะที่นำมาย้อมค่ะใช้ได้หมดเลยครับใบกระท่อมใช้ได้หมดเลยเพราะว่าในทุกในใบกระท่อมมันจะมีสารกวาดสารแทนนินสูงมากครับสารเทนนินตัวนี้จะคล้ายพวกนักย้อมสีธรรมชาติจะเข้าใจนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สีติดผ้ามากแล้วมันสามารถที่ทำให้เป็นจากใบกระท่อมนี้ใช่ไหมเราจะสามารถที่ทำให้เขียนผ้าบาติกได้ด้วยครับใบกระท่อมสามารถนำมาสกัดเป็นสีได้ทุกสายพันธุ์โดยเริ่มจากนำใบกระท่อมมาฉีกเป็นชิ้นๆก่อนต้มทิ้งไว้ประมาณ4ชั่วโมงจากนั้นจึงนำผ้าที่ผ่านการมัดตามจินตนาการมาต้มและปรับสีด้วยตัวมอแดนซึ่งจะได้สีเหลืองจากน้ำสันส้มสีเขียวได้จากน้ำหมักและสีน้ำตาลได้จากน้ำปูนแดงค่ะขณะนี้ทางกลุ่มอยู่ระหว่างการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดค่ะ